จริงๆถ้าเราจำกันได้นะคะตั้งแต่ตอนกรณีตะวันแบมแล้วก็คือมันมีประปรายนะแต่ว่าที่มันจะชัดหน่อยที่ถูกหยิบชูขึ้นมาเพื่อที่จะถกเถียงกันอ่ะก็คือกรณีการเลือกวิธีการในการประท้วงโดยการอดข้าวใช่ไหมคะตะวันแบมก็จะเป็นกรณีที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกพูดเรื่องนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีประปรายมาเสมอแหละแล้วก็บุ้งก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะที่เข้ากันกับที่มันจะมีข้อโต้แย้งกันว่าทำไมถึงเลือกใช้วิธีนี้ก็บอกแล้วไงว่าจะใช้วิธีนี้มันไม่ได้ผลหรอกเขาไม่ได้ยินเขาไม่เห็นมันไม่สำเร็จหรอกถ้าเรียนรู้จากอดีตก็จะรู้ว่าไม่มีใครจำได้ไม่มีใครสนสิ่งนี้คือมันก็สามารถโต้แย้งกันได้นะมันมีทั้งคนที่บอกว่าคืออย่าใช้วิธีนี้เลยมันไม่สำเร็จหรอกคือเหมือนกับยังไงอะเหมือนกับเสียดายชีวิตซึ่งก็อาจจะพูดด้วยความหวังดีปรารถนาดีอย่างจริงใจหรืออาจจะพูดด้วยความรู้สึกใดก็แล้วแต่มันก็จะมีซึ่งอันเนี้ยอาจารย์ธงชัยก็โดนจำได้ไหมตอนนั้นก็คือแบบแต่คนอีกแบบนึงก็จะแบบว่าเขาโตพอที่เขาจะเลือกเจตจำนงใช่เขามีสติครบถ้วนที่เขาจะเลือกวิธีการเพื่อแสดงและยืนหยัดเจตจำนงของเขาคือมันก็มีข้อโต้แย้งกันหมดนะอาจารย์เรื่องเนี้ยแล้วบุ้งก็เป็นหนึ่งกรณีที่เราเห็นข้อโต้แย้งเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานเช่นเดียวกันและก่อนหน้านี้ด้วยนะคือในทุกสังคมเนี่ยมันมีสังคมไหนที่คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วสังคมเปลี่ยนมันไม่เคยมีแต่สิ่งที่มันมีในทุกสังคมคือเมื่อมีบางคนเสียชีวิตเนี่ยการเสียชีวิตของเขามันทำให้เกิดคนแบบเขาจำนวนมากที่พอในระยะยาวเนี่ยประเทศมันเปลี่ยนสมมติคนบอกว่าการทำลายชีวิตตัวเองไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้คนยังจำชื่อสืบนาคเสถียรได้ครับว่าเขาเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ที่ยิงตัวเองในยุคที่ประเทศนี้รัฐบาลบ้าคลั่งสร้างเขื่อนเขื่อนเชี่ยวล้านเขื่อนต่างๆป่าทุ่งใหญ่ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยุคคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยมันบ้าจะทำตัดถนนเข้าไปในป่าทุ่งใหญ่เพื่อเอานักท่องเที่ยวไปเที่ยวในป่าทุ่งใหญ่เราเคยมีรัฐบาลจากพรรคการเมืองที่บ้าได้ขนาดนั้นนะครับป่าทุ่งใหญ่เขื่อนพื้นที่ต่างๆที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยในเทือกเขาตะนาวสีในภาคตะวันตกมันมีนักการเมืองที่มันเลวขนาดจะตัดถนนเข้าป่าแล้วมันจะเอาจริงๆในช่วงที่มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งไงนะครับแล้วสืบนาคเสถียรเนี่ยเป็นข้าราชการที่ยิงตัวเองนะครับสืบยิงเนี่ยล้มรัฐบาลที่จะทำถนนเข้าป่าไม่ได้หรอกแต่หลังจากนั้นไม่มีรัฐบาลไหนกล้าคิดจะทำถนนเข้าป่าแถวทุ่งใหญ่อีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เขาใช้ชีวิตตัวเองเข้าแลกนะครับเขาไม่ได้ทำเพื่อให้รัฐบาลหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งแต่เขาทำเพื่อให้คนในสังคมเห็นว่าถ้ามีคนคือในชีวิตคนเราเนี่ยสำหรับคนบางคนเนี่ยเงินมีค่าที่สุดบางคนมีอำนาจมีค่าที่สุดแต่พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่เราคิดกันเองเนี่ยนะชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดมันในทุกสังคมเนี่ยถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งสละชีวิตตัวเองมันจุดประกายคนอื่นคิดว่าทำไมเขาถึงยอมสละชีวิตเช่นพอคุณสืบยิงตัวเองคนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมเราต้องไปสร้างถนนเข้าป่าทุ่งใหญ่อะใช่ไหมครับหรือว่ากรณีลุงนงทองปี49พอลุงนงทองบอกว่าจะสละชีพเพื่อต้านเผด็จการทหารก็บอกว่าเอ้ยไม่มีหรอกคนที่ตายเพื่ออุดมการลุงนงทองก็ขับรถชนรถแท็กซี่ชนรถถังแล้วลุงก็ตายลุงตายเนี่ยลุงล้มเผด็จการปี49ไม่ได้หรอกแต่ลุงทำให้คนตาสว่างเยอะเลยว่าการต่อสู้เผด็จการนี่มันเรื่องใหญ่นะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนบอกว่าคนนั้นคนนี้เสียชีวิตมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะคุณเข้าใจผิดคนจำนวนมากที่เขาทำแบบนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อเปลี่ยนอะไรทันทีแต่เขาทำเพื่อคุยกับคนในสังคมว่าเฮ้ยชีวิตกูรักเหมือนพวกมึงแหละแต่กูรู้สึกว่าประเทศมันมีปัญหาว่าแล้วกูอยากคุยกับพวกมึงเนี่ยว่ามันมีคนที่ยอมตายเพื่อให้คนอื่นเห็นปัญหาอย่างเงี้ยกรณีบุ้งเนี่ยอย่าลืมนะครับบุ้งเป็นลูกผู้พิพากษานะครับไปดูประวัติบุ้งให้ดีๆ1บุ้งเป็นลูกพิพากษา2บุ้งเป็นคนเรียนเก่งนะครับแล้วหลายคนไม่ทราบว่าบุ้งเนี่ยนะครับหลังจากเขาเรียนแล้วผลการเรียนเขาดีเนี่ยเขาเป็นครูสอนพิเศษนะครับแล้วก็ได้ไปเจอพวกเด็กๆที่ไปม็อบก็เลยเจอเด็กๆ เนี่ยทำให้บุ้งตาสว่างเข้าใจเรื่องการเมืองนะครับยังไงนะใครทำให้ใครตาสว่างนะเด็กที่บุ้งไปสอนพิเศษทำให้บุ้งตาสว่างเรื่องการมันไม่ใช่อย่างที่บางคนคิดกันว่าเอ้ยบุ้งเนี่ยไปยุให้เด็กแรงไม่ใช่นะครับบุ้งเนี่ยเขาเคยเป็นคนใสๆนะครับเป็นลูกพิพากษาเขาเป็นลูกพิพากษาซึ่งในสุดการเติบโตในสังคมที่มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วหลังรัฐประหารปี57เนี่ยเขาก็ตาสว่างเพราะเด็กที่ไปม็อบนะครับแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่เห็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมแล้วผมคิดว่ากรณีบุ้งเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกครับว่าตัวเองตายแล้วเนี่ยมันจะทำให้สังคมเปลี่ยน
นะครับแต่ว่าเขาทำให้คนตาสว่างไหมเนี่ยมันน่าจะเยอะมากเลยนะรอบนี้อยู่ดีเรื่อง112ซึ่งแบบผู้มีอำนาจเขาไม่อยากพูดแล้วเนี่ยมันก็กลับมาพูดกันอีกแล้วว่าเรื่องไม่ควรมีคนตายจากความเห็นต่างทางการเมืองมันก็กลับมาพูดกันอีกแล้วว่ามันอาจจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกแต่ว่าชื่อบุ้งเนี่ยไม่หายไปจากประเทศนี้แล้วว่านะครับในอีก20ปีก็จะมีคนพูดว่าณประเทศไทยนะวันนี้ในยุคที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งตายคาคุกเพราะเขาโดนคดี112นะครับแล้วก็หลังจากเขาตายเนี่ยมีปริศนาเยอะเลยว่าเขาตายเพราะอะไรแล้วเจ้าหน้าที่รัฐอธิบายไม่ได้ว่าเขาตายเพราะอะไรแล้วคำถามพวกนี้มันเขย่าประเทศนะครับแล้วมันเขย่าแรงมากด้วยสืบนาคเสถียรเนี่ยเขาตายไปตั้ง30กว่าปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้คนยังจำชื่อสืบนาคเสถียรแต่รัฐมนตรีเกษตรยุคนั้นเป็นใครไม่มีใครจำแล้วครับตายไปอยู่คุมไหนเราไม่มีใครจำแล้วครับแต่สืบนาคเสถียรคนยังจำเขาอยู่ลุงนมทองก็เหมือนกันนะครับลุงนมทองเนี่ยขับรถแท็กซี่ชนเผด็จการทหารรถถังเนี่ยตั้งแต่ปี49ตอนนี้20ปีคนยังพูดถึงลุงนมทองอยู่นับแต่ไอ้นายทหารที่ด่าลุงนมทองเนี่ยไปอยู่คุมไหนแล้วไม่มีใครจำได้แล้วนะครับจริงๆเรื่องเจตจำนงมันก็เป็นเหมือนเรื่องความเชื่อความศรัทธาจริงๆ คือของใครของมันแหละคือการจะไปสอนเขาว่าแบบคือการที่มีเจตจำนงแบบนี้แล้วก็คือแบบไปเป็นมาตรวัดให้เขาอะแล้วมันก็เหมือนกับแบบทำไมเธอถึงชอบอันนั้นอะทำไมถึงเชื่อนั้นอะแล้วคือแบบคือเราก็ไม่แน่ใจว่าการตีความว่าแบบคือการที่แบบให้เขาได้เชื่อและยืนหยัดในเจตจำนงเขามันแปลว่าสนับสนุนให้เขาไปแบบมันสนับสนุนให้เขาไปตายเหรอมันแปลว่าอย่างนั้นหรอไม่ใช่มันแปลว่าเขามีเจตจำนงอย่างบุ้งเนี่ยเขามีเจตจำนงของเขาเขาทำบันทึกเขาทำพินัยกรรมทุกอย่างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ว่าถ้าเขาตายเขาจะบริจาคศพให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขายกทรัพย์สินทุกอย่างให้หยกนะครับบุ้งอายุ27-28แล้วเขาได้เลือกเส้นทางชีวิตของเขาแบบนี้แล้วนะครับเพราะนั่นมันคือเจตจำนงของเขาที่เขาต้องการจะเดิมพันว่าประเทศนี้มันถึงเวลาต้องเปลี่ยนความคิดของคนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่คิดแบบนี้มันในคืออย่างกรณีบุ้งมันจะมีบางกลุ่มที่แบบพยายามจะอวดฉลาดว่าเฮ้ยตอนนี้บุ้งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบจะบอกว่าสะใจกรณีบุ้งตายเนี่ยจะค่อยๆแผ่วลงอาจจะมีบ้างในโซเชียลที่แบบไม่รู้ตัวตนเป็นใครนะแต่ว่าไอ้คนที่ออกสื่อเนี่ยนะครับที่เคยดูถูกบุ้งนะครับสื่อที่เคยดูถูกบุ้งพิธีกรที่เคยดูถูกบุ้งนะครับที่เคยปั่นประเด็นว่าดุ้งบุ้งเนี่ยเป็นพวกเอาหยกมาเลี้ยงเพื่อไถตังเด็กนะครับบอกใช้คำว่าชาย grooming นะครับบอกว่าบุ้งเนี่ยเอาเด็กขึ้นมาเพื่อกอดเด็กกินเนี่ยตอนนี้ก็จะสงบปากสงบคำไปไล่ดูดิครับบางคนเนี่ยตอนที่บุ้งยังอยู่เนี่ยจัดรายการด่าบุ้งชาย groomingตอนนี้พอบุ้งตายบอกว่าเห็นใจความเสียชีวิตของบุ้งมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าในเวลาที่บุ้งเริ่มอดอาหารคุณไปด่าเขาว่าเป็นพวกเกาะเด็กกินคุณเนี่ยเป็นคนฆ่าเขาทางการเมืองนะครับแล้วพอวันนี้เขาตายจริงคุณก็บอกโอ้ยเห็นใจบุ้งเข้าใจบุ้งขอโทษนะครับตอแหลเพราะคุณรู้ว่าคุณพูดแบบเดิมเนี่ยคนเขาจะด่าคุณเขาจะรังเกียจคุณทีนี้ไอ้คนพวกนี้ในวิธีจับเท็จของคนที่แบบแอบเข้าใจบุ้งง่ายๆคือมันจะมีพล็อตคือบุ้งไม่ควรตายแต่ถ้าไม่มีนักการเมืองหรือผู้ใหญ่ไปหลอกบุ้งบุ้งก็ไม่ตายถ้าบุ้งไม่อดอาหารตามแรงยุค ของนักวิชาการหรือของสื่อบางคนบุ้งก็ไม่ตายเพราะในคำอธิบายที่ดูเหมือนเห็นใจบุ้งเนี่ยมันไปด่าว่าบุ้งโง่ถูกหลอกนะครับหรือมุกที่จะตามมาคือเนี่ยถ้าเกิดนักวิชาการหรือสื่อหรือใครก็ตามไปบอกบุ้งว่าบุ้งอย่าอดต่อเลยอดตายแน่เนี่ยบุ้งก็จะไม่ตายไม่ใช่บุ้งเขามีเจตจำนงของเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นคนโง่ที่ถูกใครหลอกนะครับคุณอาจจะเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่ไม่เคารพชีวิตคุณเองนะครับไม่เคารพความเป็นคนของคุณเองแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนในโลกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่เขาไม่เคารพความเป็นคนของเขาอย่างที่พวกคุณคิดนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคนซึ่งเขาพยายามจะออกไปต่อสู้ด้วยการเอาชีวิตเขาเข้าแรกเนี่ยเขาเลือกแล้วเหมือนสมมติเราพูดถึงม็อบปี63เงี้ยครับพวกเด็กอย่างเพนกวินอย่างลุงไม่รู้เหรอว่าไปทำอย่างนั้นจะมีคดีรู้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับรู้ทั้งนั้นแหละแล้วก็มีบางคนบอกว่าเนี่ยที่พวกลุงพวกเพนกวินไปทำม็อบอานนท์ไปทำม็อบครูใหญ่ไปทำม็อบไมค์ไปทำม็อบเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ยุผู้ใหญ่ต้องไปบอกเขาว่าอย่าทำไม่ใช่คุณกำลังด่าเด็กพวกนี้ว่าเขาโง่เหรอเขาเลือกแล้วว่าเขาต้องการทำเขาอยากประเทศมันดีขึ้นไงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณสิ่งที่คุณทำได้คือคุณต้องบอกผู้มีอำนาจว่าอย่าไปรังแกเด็กไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยเด็กหยุดเถอะทำไปก็แพ้ทำไปมึงโดนคดีเขาเลือกแล้วครับเขาอยากให้ประเทศนี้ดีขึ้นในมุมมองของเขาครับ
ขาไม่อยากดูอยู่แบบพวกลูเซอร์พวกกระจอกที่แบบจะใช้ชีวิตแบบไหนจะพูดแบบไหนก็ต้องดูก่อนว่าฟ้าฝนของประเทศนี้มันเดินหน้ายังไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนประเภทที่คุณเป็นคนกระจอกนะคุณเป็นคนประเทศที่ไม่มีประเภทที่ไม่มีศักดิ์ศรีคุณก็อย่าคิดว่าคนอื่นเขาเป็นคนแบบคุณแล้วตอนนี้ขอร้องอย่าเล่นละครประเภทแบบเห็นใจบุ้งเข้าใจบุ้งแต่ถ้าบุ้งไม่โดนหลอกบุ้งก็ไม่ตายถ้าบุ้งไม่ถูกนักวิชาการปั่นหัวบุ้งก็ไม่ตายแล้วถ้าบุ้งไม่ถูกสื่อปั่นหัวบุ้งก็ไม่ตายคนผิดคือนักวิชาการและสื่อที่ไปหลอกใช้บุ้งผมว่าคนที่ด่าบุ้งแบบนี้บุ้งตอนเขาเรียนปริญญาตรีเกรดเขาดีกว่าพวกคุณเยอะนะแล้วเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ดีกว่าหลายคนที่ด่าเขาแบบนี้ด้วยอ่ะพวกนี้ด่าเขาทางอ้อมว่าเหมือนเขาโง่เขาไม่ใช่คนโง่เขาเลือกชีวิตเขาแล้วครับแล้วสำหรับคนที่เขาเลือกชีวิตเขาแล้วแบบนี้มันมีทั่วโลกไงเนลสันแมนเดลาเขาเลือกประท้วงทั้งที่เขารู้ว่าถ้าเขาเลือกประท้วงเขาก็จะถูกรัฐบาลอังกฤษจับเข้าคุกนะครับสตีฟบิโก้ผู้นำสหภาพแรงงานแอฟริกาใต้เลือกประท้วงทั้งที่รู้ว่าถ้าประท้วงแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ถูกยิงทิ้งนะครับมาร์ตินลูเธอร์คิงนะครับองซานซูจีคิดว่าเวลาองซานซูจีเรียกร้องประชาธิปไตยเขาไม่รู้ครับว่าจะถูกฐานจับเขารู้แต่เขาเลือกจริงถ้าข้ามาตรฐานเดียวกันถ้าคิดว่าบุ้งเป็นอย่างนี้เลือกแบบนี้เพราะอะไรคือก้าววิจารณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดไหมไม่กล้าแต่คนที่เขาทำแบบนี้เขาทำเพราะเขาเลือกแล้วไงครับทำไมเจ๋งแค่กับเรื่องบุ้งอ่ะบางคนมันได้แค่นี้เพราะนายมันบอกให้ทำแค่นี้เพราะในโลกนี้ต้องยอมรับมันมีมนุษย์จำนวนมากที่เขาทำเพื่อคนอื่นจริงๆนะครับมาร์ตินลูเธอร์คิงเนลสันแมนเดลาสตีฟบิโก้นะครับองซานซูจีนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำพวกนี้เรื่องพวกนี้เขาไม่ได้ทำเพราะหวังว่าเขาจะชนะนะครับเขาทำสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยเขาเดือดร้อนทุกคนองซานซูจีอายุจะ80แล้วติดคุกเนี่ยเขาโง่เหรอที่เขาทำเขาไม่ได้โง่แต่เขาเชื่อว่าถ้าเขาทำแบบนี้ประเทศมันจะดีขึ้นติดคุกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคนพม่ารักประชาธิปไตยมากขึ้นเขาเลือกไงครับคนแบบบุ้งคนแบบลุงนมทองลุงคนแบบใครต่อใครอะเยอะแยะจิตภูมิศักดิ์คนพวกนี้คนเลือกสืบนาคเสถียรผู้พิพากษาคณากรเพียรชนะเขาเลือกเส้นทางแบบนี้ลุงนมทองเขาเลือกเส้นทางแบบลุงนมทองโง่เหรอที่ไม่รู้ว่าขับแท็กซี่ชนรถถังแล้วตายมีใครในโลกไม่รู้ว่าขับแท็กซี่ชนรถถังแล้วตายครับลุงนมทองรู้แต่เขาเลือกไงครับมันแค่แบบจะเรียกว่าอะไรวะมันก็จริงๆมันขยับวิธีคิดนิดเดียวเองนะที่เราจะไม่ไปคิดแทนไม่ไปเป็นแบบมาตรวัดให้ว่าสิ่งที่คุณเลือกทำแบบนั้นมันถูกหรือผิดมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันไม่ใช่เรื่องของเราเขาตัดสินใจในชีวิตของเขาเองถ้าเรียกสั้นๆจริงๆแต่เราจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะคะคือการที่พยายามจะใช้วิธีการโต้แย้งกันแบบพูดเหมือนเข้าใจแต่แท้จริงมันแฝงไว้ด้วยการดูถูกอ่ะใช่คือแบบคือสังคมมันอ่านกันออกแล้วคนยิ่งอยู่ในความสนใจเรื่องสังคมการเมืองเขายิ่งฟังหางเสียงมันยิ่งบอกวิธีคิดได้ว่าโหพยายามจะแนบเนียนขนาดนั้นเลยเหรอใช่พยายามจะแนบเนียนขนาดนั้นจริงๆหรอคือต้องพยายามทำขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งจริงเรื่องนี้มันง่ายมากเลยคือทำไมคุณถึงคิดว่าแต่ละคนที่เขาตัดสินใจแบบนั้นเขาไม่ได้ผ่านการคิดมาก่อนเนาะแล้วจริงๆเขาก็มีสิทธิ์ในตัวตนของเขานะแล้วแบบไอการที่พยายามจะบอกว่าคนแวดล้อมคือคนที่แบบพยายามดันหลังเขาให้ไปทำแบบนั้นให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบมึงบ้าปะเนี่ยมึงนั่งทำอะไรวะเที่ยวจับคนนู้นคนนี้ก็คนนี้วางไว้ตรงนี้แปลว่าคนนี้คิดกับคนนี้อย่างนั้นคนนี้ที่ไหนแบบนั้นนะเพราะว่าคนนี้มันอยู่ตรงนี้ทั้งนี้ไงมึงว่างนะมึงต้องว่างตอนนี้มึงอาจจะว่างขึ้นแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยไอ้คนที่คิดแบบเนี้ยว่างคิดพล็อตว่างคิดประโยคว่างคิดแอคติ้งว่างคิดบล็อกกิ้งว่างคือมันก็พูดจริงมนุษย์กลุ่มนี้มันก็เป็นมนุษย์ที่แบบเป็นมนุษย์มีนายอ่ะแล้วเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตตามนายสั่งการนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทุกคนในโลกเนี่ยต้องใช้ชีวิตตามนายไงนายที่เป็นพรรคการเมืองนายที่เป็นนักการเมืองต่างๆนั้นสังเกตดูดิมนุษย์เผ่าเนี้ยเขาจะมี DNA ตรงเนี้ยเวลาเห็นประชาชนทำอะไรเขาจะคิดว่าใครอยู่ข้างหลังใครยุใครส่งเสริมใครหลอกใช้เพราะเขาคิดว่าคนอื่นในโลกเป็นแบบเขาต้องมีนายต้องมีผลประโยชน์จากนาย
ต้องมีดีลจากนายต้องมีดีลลับจากนายต้องมีนายขยิบตาให้ทำนั่นทำนี่เออต้องอยู่ในแวดล้อมแบบไหนวะถึงคิดว่าคนอื่นเขาจะใช้แพทเทิร์นการใช้ชีวิตแบบตัวเองอะคือรอบตัวเขามีอะไรวะทำไมเขาถึงคิดว่าแบบเออโลกแม่งแพทเทิร์นเดียวกับกูนี่แหละบ้าที่สุดว่าจะไม่ตึงก็ตึงจบยังไงดีล่ะเนี่ยทำยังไงดีนะเราควรแลนดิ้งด้วยวิธีการขึ้นอีโมจิไปกระเป๋าบอกว่าจะแลนดิ้งด้วยการขึ้นอีโมจิคือต้องขอบคุณประธานบริษัททุกท่านนะคะครับเราคิดว่าประธานบริษัทในช่องแชทเราส่วนใหญ่นะเป็นคนมีสติอ่ะเธอมีสติมีศักดิ์ศรีในตัวเองและให้เกียรติศักดิ์ศรีคนอื่นด้วยเพราะมันจะมีคนฉลาดหรือคนที่มองว่าตัวเองฉลาดไม่น้อยที่แบบมึงมีศักดิ์ศรีอยู่คนเดียวมึงคิดเป็นอยู่คนเดียวคนอื่นเขาโดนล้างสมองหมดน่ะเขาโดนดันหลังให้ไปทำหมดน่ะแต่แท้จริงแล้วไอ้คนที่มีวิธีคิดแบบเนี้ยศักดิ์ศรีมึงอยู่ไหนก่อนรู้จักไหมเลยคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีฉันโมโหนะเธอเพราะว่าก็ควรจะโมโหเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นใช่ใช่ใช่เอายังไม่หยุดเนาะใช่ฉลาดอยู่คนเดียวใช่อย่างวันนี้เวลาเราเห็นคนที่เคยด่าบุ้งแล้วตอนนี้มาแบบเปลี่ยนเนี่ยนะรู้เลยว่ามันละครเนี่ยคือบางคนเนี่ยไปเปิดคลิปเนี่ยนะครับอ๋อคุณครับคุณมีนะคุณนะครับคือบางคนเนี่ยไปเปิดคลิปเนี่ยนะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจัดรายการด่าบุ้งขึ้นกราฟิกชายกรูมมิ่งทะลุวังหากินกับเด็กนั่งด่าเขาอยู่ข้างเดียวไม่มีหลักฐานอะไรนั่งด่าเขาอยู่ข้างเดียวในรายการพอวันนี้ไปจัดอีกรายการหนึ่งโอ้เห็นใจต้องขอรบเขาไม่ใช่คุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่บีบเขาจนเขารู้สึกว่าเขาต้องใช้วิธีนี้เพราะคุณเพราะเวลาที่เขาประท้วงอย่างสันติวิธีคุณไม่ฟังเขาคุณด้อยค่าเขาไงเขารู้สึกว่าเส้นทางเขาไม่มีอย่างเดียวคือต้องใช้ชีวิตเดิมพันวันนี้อ่ะพูดตรงๆวันนี้ยังเห็นนักข่าวของช่องนึงอะไรเงี้ยนะตอนบุ้งยังอยู่ในโอ้จัดรายการด่าเขานักข่าวนะไม่ใช่พิธีกรนะเดี๋ยวลากไปวันนั้นอันนี้นักข่าวนะครับไม่ใช่พิธีกรเพราะพิธีกรคนจะคิดว่าเป็นใครอันนี้เป็นนักข่าวเลยนะเดือนกุมภาจัดรายการโอ้ด่าบุ้งโพสต์ด่าบุ้งตอนนี้มาบอกว่าเสียใจกับการเสียชีวิตของบุ้งผมเคารพคุณก็คุณเป็นคนด่าเขาตั้งแต่กุมภามีนาแล้วด่าเขาในเรื่องที่ไม่มีข้อมูลด่าเขาแบบเป็นแก๊งเอาเด็กมาหากินเป็นแก๊งเกาะเด็กกินเป็นแก๊งหิวแสงต่างๆนานานั่นแหละครับเนื่องจากใช้พลังหมดไปตอนพูดเรื่องราชทัณฑ์แล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมช่วงท้ายก็เลยอาศัย energy ของซีโร่ขอบคุณมาก แต่ก็สงสัยมากมีศักดิ์ศรีอยู่คนเดียวมึงเก่งอยู่คนเดียวเออก็ทุกคนคะใดๆก็แล้วแต่เราคิดว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรามีเหมือนกันนะคะเรามีเหมือนกันเรามีเท่ากันแต่แน่นอนไอ้การโต้แย้งถกเถียงอะไรกันมันย่อมจะเกิดได้แต่มันก็ควรจะอยู่ในลักษณะของแบบคนที่มีสติคุยกันแล้วก็แบบคือคนที่เห็นว่าคนอื่นเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วมีความเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานั่นแหละเท่าเรานั่นแหละเอออันนี้จะคุยกันได้โดยที่ไม่ต้องคิดเหมือนกันหรอกแต่ถ้ามันมีไอ้ของแบบนี้มันเป็นพื้นฐานมันจะคุยกันได้นะคะต่อให้ขัดแย้งกันมากแค่ไหนเพียงแต่ว่าคือแบบเอออย่าพูดมากกว่านี้เลยเดี๋ยวยากนั่นแหละค่ะเราเห็นประสบการณ์ตรงเกี่ยวบุ้งนิดนึงเพราะเดี๋ยวคงมีโอกาสเล่านะครับก็คือว่าช่วงหนึ่งที่น่าจะประมาณปีไหนปีนี้ป่ะหรือปีไหนที่ตะวันกับแบมอดอาหารน่ะปีนี้ไหมน่าจะปีนี้เนาะน่าจะต้องเดี๋ยวตะวันกับแบมด้วยกันใช่ไหมตอนปีที่แล้วใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ตะวันกับแบมอดอาหารแล้วก็ไปอดข้าวหน้าศาลฎีกาตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าวันไหนนะครับใครที่เช็คได้ลองเช็คให้หน่อยวันนั้นเนี่ย เราก็จัดรายการของเราที่สถานีทอดแห่งหนึ่งเสร็จนะครับแล้วก็เดินทางไปถ้าในสถานีทอดแห่งหนึ่งก็คือปีที่แล้วสิจ๊ะจะลืมอะไรกันง่ายขนาดนี้ปีที่แล้วเราอ่ะแล้วก็เดินทางไปจุดที่ตะวันกับแบมเขาอดข้าวอยู่หน้าศาลฎีกานะครับตอนนั้นเนี่ยคือพูดจริงๆตะวันแบมกับบุ้งเนี่ยเป็นคนรุ่นที่โตมาในช่วงกระแสม็อบมันแผ่วเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรเนี่ยเขารู้ว่าเขาเสี่ยงเขารู้ว่าเขาเหนื่อยเขาไม่ใช่คนที่โตมาในช่วงที่กระแสม็อบมันแรงอย่างช่วงไมช่วงอานนท์ช่วงเพนกวินช่วงลุงช่วงนั้นที่ทำอะไรเนี่ยเหนื่อยน้อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะแต่เหนื่อยน้อยแต่บุ้งนะครับตะวันแบมเนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งไม่เกี่ยวกับรุ่นนั้นเลยทำในช่วงที่กระแสม็อบแผ่วนั้นทำอะไรสังคมก็ไม่สนใจแล้วคนก็พร้อมจะด่าวันนั้นเนี่ยตะวันกับแบมเนี่ยไปอดข้าวแล้วก็ไปหน้าศาลฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรมจากศาลแล้วก็เราก็เลย
เดินทางไปหน้าศาลฎีกาจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไปไลฟ์ในช่องทางของเราเองพอรู้ว่าที่เดิมเขาไม่ค่อยรายงานเรื่องพวกนี้แล้วมันจับสัญญาณได้แล้วนะแล้วก็เจอบุ้งนะครับบุ้งก็เดินเข้ามาแล้วก็คุยนู้นคุยนี่แล้วบุ้งก็บอกว่าเอออาจารย์เนี่ยหนูห่วงน้องสองคนนะหนูกลัวมันตายอะไรพวกนี้แล้วเวลาคุยกับเราเนี่ยเรารู้ว่าเขาไม่ได้โกหกเขากลัวจริงๆนะครับแล้วก็ อุ้ยเราจะมีตาไหลเนี่ยนะครับก็คือได้คุยกับบุ้งวันนั้นได้คุยนะครับแล้วก็ที่ตะวันกับแบมอดข้าวใช่ๆแล้วก็คือพอมันเทียบแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องที่เรื่องความตายของบุ้งนะครับจากวันนั้นที่อาจารย์ได้เจอบุ้งแล้วก็แบบเขากลัวว่าตะวันกับแบมจะตายกลายเป็นบุ้งตายไปก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าคือจริงๆตอนที่ข่าวบุ้งมาเมื่อวานคือตกใจมากนะคือแบบครับเฮ้ยคือเฮ้ยมากๆว่าแบบเฮ้ยมันหรอเพราะคือมันอยู่ในงานราชทัณฑ์ด้วยใช่ไหมคือกว่าที่มันจะไปถึงจุดนั้นมันแบบคือพอมันแบบวิกฤตแล้วอ่ะมันจะปล่อยแบบหลุดล่วงได้เร็วขนาดนั้นเลยหรอใช่ก็คุยกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนหนึ่งเขาพูดประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะเขาบอกว่าประเด็นสำคัญในเคสบุ้งคือบุ้งเนี่ยเป็นลูกผู้พิพากษาแต่ว่าการตายของบุ้งเนี่ยกับเป็นภาพสะท้อนของกระบวนการอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันก็เล่าอะไรในประเทศนี้เยอะนะบุ้งเนี่ยเป็นลูกพิพากษาแล้วทุกคนก็รู้ในความเป็นสังคมไทยลูกพิพากษามีโอกาสจะเป็นชนชั้นนำในสังคมอ่ะคือถ้าเขาทำตัวแบบนึงเนี่ยเขาชีวิตเขาไปอีกแทร็กนึงได้เลยนะแต่เขาเลือกเส้นทางชีวิตแบบนี้แล้วเขาก็จบชีวิตเขาในแบบซึ่งทำให้คนเห็นถึงปัญหาของกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันอยุติธรรมในสังคมไทยโดยลูกผู้พิพากษาเลนส์ในนักข่าวต่างประเทศมองว่ามันสะท้อนอะไรเยอะลูกผู้พิพากษาตายขณะถูกจับกุมในประเทศไทยซึ่งจริงความเป็นลูกผู้พิพากษาไม่ได้ทำให้บุ้งต่างจากคนอื่นในแง่ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงว่าเส้นเรื่องมันทำให้มันแบบมันเสียดสีในตัวมันเองอ่ะใช่มันเสียดสีในตัวมันเองมันประชดประชันกระแทกกระทันในตัวมันเองว่าเขาคือคนในครอบครัวของคนซึ่งทำงานในกระบวนการยุติธรรมใช่แต่เขาตายในคุกนั่นแหละครับคำว่าในคุกขยายความนะคะก็คือหมายถึงอยู่ในการควบคุมของราชทัณฑ์นะคะแล้วก็วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงๆว่าไม่อยากจะใช้วาระนี้ในการคุยเรื่องพวกนี้แน่นอนมันไม่ควรจะมีความสูญเสียในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าเมื่อมันเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วก็คือเราเลือกจะบันทึกมันแบบไหนซึ่งมันก็เป็นของใครของมันเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าสังคมที่เราอยากอยู่เราแล้วโอเคอาจจะอย่างอาจารย์ซีโร่ก็คงคิดไม่ได้ต่างกันในเรื่องนี้ว่าแบบเราอยากอยู่ในสังคมแบบไหนอ่ะเราอยากอยู่ในสังคมที่เราเข้าใจเรื่องบุ้งแบบไหนเราอยากอยู่ในสังคมที่เรื่องบุ้งอ่ะมันต้องกระจ่างแค่ไหนมันต้องคลี่คลายแค่ไหนแล้วมันต้องมีคนรับผิดรับชอบแค่ไหนมันเหมือนกับเรื่องอื่นทุกอันนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงงานที่ระยองที่ไฟไหม้ตอนนี้ที่เกิดอยู่เกิดแล้วเกิดซ้ำเกิดซากตากใบที่จะหมดอายุความปลายปีนี้นะคะหรือแม้กระทั่งคดีอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆที่มันเกิดขึ้นเราอยากอยู่ในสังคมแบบไหนนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเป่งเสียงพูดคือมันจะมีความเป็นพิษท็อกซิกของคนซึ่งอยู่ร่วมกันแน่ๆและเราไม่ว่าตั้งใจหรือไม่เราก็อาจจะเป็นพิษท็อกซิกให้กับคนอื่นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเราเลยรู้สึกว่าคือการได้ขัดเกลาตัวเองจากการถกเถียงคนที่คิดไม่เหมือนกันเยอะๆมันดีเพียงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องรับวิธีการถกเถียงทุกรูปแบบใช่ก็เลยเป็นที่มาให้วันนี้ถ้าใครตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากุ๊กกูน้อยนะคะหรือว่าสุน้อยหน่าน้อยอะไรเงี้ยก็คือเกิดจากการตั้งใจทำให้สังคมมันเกิดการถกเถียงในประเด็นที่ควรถกเถียงนะคะเลิกฝัดใครชอบฝัดเลิกฝัดฉันจัดการจากหนักไปหาเบาทำตัวให้เห็นว่าเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองนะทำเพื่อแสดงออกให้ตัวเองดูว่าเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองที่พูดเนี่ยพูดโดยหวังว่าคุณจะเห็นว่าคุณมองตัวเองเป็นมนุษย์และมีศักดิ์ศรียังไม่ได้มองไปถึงว่าคุณเห็นคนอื่นมีศักดิ์ศรีเหมือนคุณนะเพราะฉะนั้นฉันย้ำอีกทีแอดมินฉันมือไวมากจัดการจากมาตรการหนักไปหาเบานะจ๊ะ